กลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกะทิของเราที่ใส่ในตะโก้เนี่ยนะคะก็จะมีรสเค็มนิดนึงเราจะเอากะทิใส่ลงไปจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่าตกใจเพราะว่าหน้ากะทิเนี่ยตัวกะทิที่ใส่ตะโก้จะมีรสเค็มนิดหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะใส่แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำแล้วก็คนส่วนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งข้าวเจ้าของเราสุกสังเกตว่าเขาสุกคือเขาเดือดตรงกลางค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาส่วนผสมของกะทิข้นตามความต้องการในขณะที่ตั้งไฟอยู่เพราะว่าหลังจากยกลงจากเตาแล้วเขาจะข้นขึ้นอีกพยายามทำให้เขาเหลวลงนิดหนึ่งถึงเวลาเขาแห้งนั่นนะคะเขาจะตักง่ายแล้วก็พอดีขอโทษจริงๆวันนี้นานามัดปมใบเตยไม่แน่นมันก็เลยกระจัดกระจายอยู่ในหม้อแต่ขอทิ้งไว้ก่อนนะคะอยากให้มีกลิ่นหอมๆโอ้ยตรงนี้หอมมากอ่ะเดือดแล้วเดือดแบบนี้นะคะแล้วคีบใบเตยออกมาก่อนปิดไฟค่ะยกลงเดี๋ยวเรามาประกอบตะโก้กันปกติแล้วเจ้าตะโก้เนี่ยนะคะเขาอ่ะจะเอาตัวสาคูไว้ข้างล่างแล้วก็จะเอากะทิไว้ข้างบนแต่วันนี้เคล็ดลับของนานาเป็นเคล็ดลับการต้มสาคูนานาก็เลยขออนุญาตอัพไซด์ดาวสลับด้านกันก็คือเอากะทิไว้ข้างล่างแล้วเอาสาคูไว้ข้างบนแทนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นหลายร้านขนมไทยเนี่ยนะนิยมทำเลยใส่เจ้ากะทิของเราลงไปคือไม่อยากจะพูดเลยว่าเราเป็นคนชอบกินกะทิแบบนี้มากเพราะฉะนั้นก็อย่าแปลกใจถ้านานาจะใส่เยอะนะคะเนี่ยคุณเขาเซตตัวไวมากเลยแป๊บเดียวเองโหถ้วยนี้ถ้วยหนึ่งคือจุกอะอ่ะหลังจากได้มาเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าตัวชั้นกะทิของเราไม่สวยให้ใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะจับถ้วยแบบนี้แล้วก็เคาะอย่าเคาะลงไปกับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้วยจะแตกทำแบบนี้นะคะชั้นของเขาก็จะเสมอกันมากขึ้นเนี่ยเราช้ากะทิของเราเซตตัวแล้วโอเคได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาช้อนของเราตักสาคูโอ้ยน่าทานมากใส่ลงไปนี่แบบนี้เลยโอ้โหแล้วคือมีเนื้อมะพร้าวอ่อนเยอะๆแบบนี้อร่อยอร่อยข้างบนหวานๆหน่อยแล้วข้างล่างมีรสเค็มๆจากกะทิเป็นมื้อล้างปากที่มีความสุขที่สุดเลยยามบ่ายอาจจะหยิบจับไม่ค่อยถนัดมือนิดนึงแต่รับรองความอร่อยเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะตกแต่งด้วยแปะกล้วยวางแปะกล้วยเม็ดสวยๆลงไปแบบนี้จากนั้นเพิ่มใบเตยวางข้างๆโอเคคุณผู้ชมคะเพียงแค่นี้เนี่ยนะเมนูตะโก้สาคูมะพร้าวอ่อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านอย่าลืมเอาเคล็ดลับการต้มสาคูของนานาไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแกงเขียวหวานกุ้งกรอบมะพร้าวอ่อนมาฝากติดตามชมกันได้เลยค่ะอะไรอ่ะมีเมนูเก๋ๆอย่างนี้ด้วยหรอก็ทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูสิดูน่ากินนะคุณผู้ชมนะนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสร็จแล้วค่ะยกไปเสิร์ฟเลยถ้าสามีกลับมาคำแรกปุ๊บโอ้ยิ้มให้ทันทีค่ะเราเห็นพวกกี้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย7-8ชามคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์นะคะเราก็เติมไปอีกพวกกี้ก็จะใส่น้ำปลาอีก2ช้อนแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคือพวกกี้กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วแล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลย
รสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสถานีป่าไผ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสถานีป่าไผ่จะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะนางสาวธัญญารัตน์ ติบุตานนท์ค่ะตำแหน่งผู้จัดการร้านร้านตั้งอยู่เลขที่67หมู่2ค่ะตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะของเราจะเป็นอาหารประเภทปลาค่ะคุณโอ๋คะร้านเธอถ้าไปร้านเธอจะต้องกินอะไรคะที่มันอร่อยอะค่ะปลากระพงโบราณของที่ร้านค่ะอร่อยมากค่ะใครๆก็ต้องสั่งปลากระพงโบราณใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเมนูของคุณเนี่ยประกอบยังไงรสชาติเป็นยังไงไหนเล่าสิแล้วที่คนเขาชอบกินเมนูนี้เพราะอะไรกรรมวิธีในการทำยากมากแร่ปลาแล้วก็ต้องมีเนื้อปลาเนี่ยติดที่ก้างนิดนึงเอาไว้แทะตอนท้ายมันเด็ดตรงนี้ค่ะอาจารย์ใช่และเสร็จเราก็เอาก้างของปลาไปทอดก่อนเสร็จปุ๊บเอามาพักไว้แล้วเอาเนื้อปลาที่เราแล่เป็นชิ้นๆทานง่ายพอดีคำเนี่ยไปทอดอีกทีนึงค่ะแล้วก็นำมาจัดจานให้สวยงามแล้วเราก็จะเริ่มใส่เขาจะมีน้ำยำค่ะจานน้ำยำอีกเครื่องปรุงเยอะแยะมากมายแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาเขารวมกันแล้วก็ราดไปที่ตัวปลาที่เราทอดเหลืองอร่ามค่ะอาจารย์อาจารย์หมอเขาใช้น้ำปลา6ช้อนโต๊ะ 7,788มิลลิกรัมโซเดียมคุณพระและในกุ้งแห้งนะคะยังมีกุ้งแห้งช้อนโต๊ะหนึ่งอีก315มิลลิกรัมรวมไปรวมมาก็8,000เข้าไปแล้วค่ะอาจารย์หมอแนะนำค่ะมีที่พอจะลดได้นะมันก็คือกุ้งแห้งกับน้ำปลานะคะเพราะอันอื่นมันก็ไม่ค่อยมีโซเดียมเท่าไหร่ที่จะทำได้นะคะคือกุ้งแห้งอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราสามารถที่จะล้างน้ำก่อนมันจะเอาความเค็มจากกุ้งแห้งนะคะเพราะว่ากุ้งแห้งที่เราเก็บไว้มันต้องเก็บไว้นานอยู่แล้วแหละค่ะจากกุ้งแห้งเนี่ยเราก็จะลดโซเดียมลงมาได้ 30% ละกินน้ำปลาค่ะลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงซื้อน้ำปลาสูตรที่เรียกว่าสูตรลดโซเดียมนะคะมันมีเกือบทุกยี่ห้อแล้วตอนนี้มันก็จะมีลดโซเดียมลงมาได้อีก 30% 40% แล้วแต่ยี่ห้อนะคะถ้าเราลดทั้งปริมาณช้อนแล้วเราก็ลดทั้งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์มาใช้เป็นลดโซเดียมอีกโซเดียมจะลดลงมหาศาลเลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณโอ๋คะทราบใช่ไหมคะว่าประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะต้องขอดูแล้วก็พิสูจน์ตำรับที่คุณเสนอมานั่นก็คือตำรับปลากระพงโบราณนะคะว่าคุณปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ามันอร่อยแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะทำขายให้กับผู้บริโภคได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสู้ๆต่อไปนะคะขอให้ร้านขายดีๆค่ะปลากระพงโบราณปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 8,136 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 6,188 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% กุ้งซอสมะขามปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,051 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,332 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับร่วมไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ